ะมาหั่นแบบนี้จากนั้นหั่นเป็นเส้นกระทะเริ่มร้อนนานาจะใส่หอมของเราที่หั่นไว้ลงไปใส่เครื่องเทศได้ตามชอบวันนี้นานามีใบกระวานแล้วอยากจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของเราที่ลดเวลาในการเคี่ยวหอมเนี่ยนะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงค่ะพริกป่นนะคะลงไปนิดนึงค่ะเราใส่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะนะเราต้องการให้เผ็ดแบบนิดเดียวแบบไม่เผ็ดตกใจอ่ะจะสังเกตว่าใช้น้ำตาลทรายแดงนิดเดียวเพราะว่าสีเขาคล้ำน้ำตาลทรายน้ำผึ้งนะคะผัดไวๆเลยจากนั้นตรงนี้นะคะเปลี่ยนทะลีนนะซอสเปรี้ยวที่บอกเพิ่มกลิ่นฝรั่งแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวจดๆนิดนึงค่ะด้วยน้ำส้มสายชูแล้วคุณจะสังเกตว่าหน้าของหอมก็จะเงาๆด้วยเรารสเขาจะจัดเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานกับคุณจะเอามาป้ายขนมปังหรือคุณจะเอามาป้ายขนมปังกรอบก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันอร่อยมากๆเนี่ยคุณป้ายลงไปบนแครกเกอร์เสร็จปุ๊บคุณโปะด้วยชีสนะเนี่ยคุณเอาแครกเกอร์วางใช่ป่ะเอาเรดอันเนียนมาเมล็ดวางนะแล้วคุณก็โปะนะเป็นบรีก็ได้หรือเป็นบลูชีสก็ได้นะโอ้โหล้ำอ่ะมีความสุขมากเอาละครับผัดจนได้ที่จากนั้นก็พักไว้เลยใช่ไหมใช่พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเจ้าหอมของเราเนี่ยก็จะช้ำเป็นมาเมล็ดที่น่าทานมากจะรับประทานเนี่ยก็ใส่กระปุกไว้สามารถเก็บในตู้เย็นได้นะคะมาเมล็ดของเราใส่ลงไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าชิ้นแบบนี้เลยทีนี้หน้าหนาวของคุณก็จะไม่จำเจอีกต่อไปไม่ใช่แค่ซุปอย่างเดียวแต่วันนี้มีอันเนียนมาเมล็ดเป็นเรดอันเนียนมาเมล็ดเพิ่มทางเลือกให้คุณด้วยนะ